กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือ T-cellsร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงทางด้านของกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังได้จัดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครและร่วมจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อนแนวทางการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ครับผ่านการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร5ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมกับกลุ่มประชากรระบบการเงินการคลังสุขภาพเพิ่มการเข้าถึงโรงพยาบาลขนาดทุติยภูมิสนับสนุนภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพเพิ่มอสสก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนซึ่งอสสก็คือเป็นอาสาสมัครในพื้นที่กรุงเทพมหานครคล้ายๆกับอสมนั่นก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแต่ว่าอสมก็จะใช้ในส่วนของภูมิภาคนั่นเองครับแล้วก็มีการพัฒนาอสสรูปแบบใหม่และการอภิบาลระบบสุขภาพในกรุงเทพมหานครนั่นเองโดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณบุพภาเรืองสุดรองปลัดกระทรวงแรงงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับในส่วนของคุณอนุทินกล่าวถึงความร่วมมือของทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงการคลังกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรุงเทพมหานครรวมไปถึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยท่านบอกว่าได้ร่วมกันเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับร่วมกันทำงานและผลักดันนโยบายอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในความคืบหน้าของงานภายใต้การดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อยุติการระบาดของโรคโควิด-19 และควบคุมการระบาดระลอกใหม่ด้วยนวัตกรรมของทาง T-cells ที่เป็นผู้ดำเนินการประสานงานระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานหลักๆที่จับมือกับเครือข่ายมาร่วมกันประชุมกันแบบบูรณาการนะครับโดยมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยให้การบริหารจัดการควบคุมโรคระบาดลดจำนวนสถิติการสูญเสียชีวิตและคนไทยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับ